เธอกัน
ายการรอบรู้สุขภาพกับซูนไมที่3นะคะและน้องบีพัทราพรทองสังกับพี่เจี๊ยบกัญญาลัยพงประกอบค่ะค่ะวันนี้เชิญคุณหมอเข้ามาได้เลยรายการเราเรียวๆเลยนะคะคุณหมอนะคะจริงจังไม่ใช่รายการเราแน่นอนนะคะสวัสดีพี่ธานีนะคะเข้ามาแล้วใครเข้ามารับชมแล้วนะคะทักทายกันเข้ามานิดนึงนะคะวันนี้สารับความรู้แน่นมากพูดเลยแต่อย่างที่บอกว่าก็ยังคงคอนเซปต์รายการเรานะใช่ก็จะเป็นความรู้แบบสนุกสนุกเนาะวันนี้ก็เกสเราก็เป็นคุณหมอมาถึง2ท่านด้วยกันใช่ค่ะเออวันนี้แน่นอนอย่างที่เราปล่อยแอดไปแล้วว่าจริงๆวันเนี้ยรูปแบบรายการเราหรือคอนเทนต์ที่เรามานำเสนอนะมี2พาร์ทด้วยกันเลยใช่ค่ะพิเศษสุดเลยปีใหม่มาแบบว่า2พาร์ทเลยนะคะวันนี้ช่วงที่2ของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตรค่ะแน่นอนเราก็จะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาคุยอันนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันสนใจนะคะส่วนตัวด้วยใช่ค่ะส่วนเรื่องที่สองยังไงคะโอ้อันนี้คุณแม่เลยค่ะต้องเป็นคุณแม่ต้องมาเพราะว่าเป็นประเด็นฮิตฮอตมากตอนนี้แบบว่าในช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของโรงเรียนที่จะเปิดใช่ไหมคะคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆเนี่ยเริ่มกังวลนะเริ่มกังวลมีปัญหาว่าโรงเรียนก็มีนโยบายที่จะเปิดสำหรับเด็กเล็กแล้ววัคซีนก็ยังไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ทางโรงเรียนมีการสำรวจวัคซีนคุณบีว่าให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยลงชื่อยินยอมให้เด็กๆในฉีดวัคซีนคราวนี้อินบ็อกซ์ถล่มทลายค่ะเพราะว่าถ้าอินเนอร์ของความถ้าเราเป็นแม่นะเราก็จะแอบรู้สึกว่าได้ไหมได้ไหมใช่ดีไหมใช่ดูเพื่อนก่อนดีหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ฉีดแล้วไปแล้วจะยังไงอย่างนี้อีกนะใช่คำถามเยอะแยะก็เลยเป็นโอกาสที่เราแบบว่าประเด็นฮิตฮอตที่กำลังประชาชนกำลังสนใจคุณพ่อคุณแม่สนใจเนี่ยเราก็รีบฉวยโอกาสในการที่จะมาพูดคุยเพื่อให้ข้อมูลในการที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ข้อมูลไปในการตัดสินใจที่ถูกต้องใช่ค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่รีรอเพื่อให้ช่วง2ช่วงท้ายเนี่ยเรามีเวลาเดี๋ยวได้คุยกับคุณหมอทั้ง2ท่านเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอไปที่ช่วง2สาวเล่าเรื่องเลยละกันนะคะวันนี้ไปที่ข่าวแรกนี่คนสวยคนนี้นะคะคุณแต้วณัฐพรนะคะเขาบอกว่ากับความท้าทายครั้งใหม่นะคะบนถนนสายนักร้องผ่านซิงเกิลแรกในชีวิตที่ผ่านมาเราก็จะเคยเห็นว่าเราจะมีโซเชียลมีเดียของคุณแต้วณัฐพรเนี่ยออกมาในเรื่องของการเต้นเนาะคือคุณแต้วเนี่ยเต้นเก่งมากนะคะแต่ตอนนี้มีซิงเกิลแล้วนะเขาบอกว่าขอท้าพิสูจน์ความสามารถอีกด้านนี่ด้วยความทุ่มเทในและตั้งใจในนามแต้วณัฐพรกับซิงเกิลใหม่นะคะ Baby Boyยังไงก็ไม่รู้นะคะซึ่งเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตในฐานะศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัวค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคุณแต้วก็บอกว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาได้เชิญเหมือนกับทีมงานโปรดิวเซอร์มือฉมังมาเลยเพื่อมอบให้กับอะไรนะแฟนคลับที่ติดตามคุณแต้วอยู่นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเนี่ยเราจะพบกับลุคใหม่ที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณแต้วก็จะมีแบบการเต้นที่เก่งอยู่แล้วนะก็จะมีโชว์สกิลการเต้นอยู่เรื่อยๆแต่ในด้านการร้องเพลงนะเรายังไม่เคยเห็นเขาจริงจังใช่ค่ะแต่ครั้งนี้ซึ่งเมื่อวันที่18 3วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ปล่อยทีเซอร์แรกไปแล้วแต่ว่าวันนี้เลยนะวันที่21วันนี้ค่ะโปรโมทให้เขาหน่อยนะคะวันที่21วันนี้เนี่ยเขาจะปล่อยมิวสิกเต็มตัวเพลงเต็มปล่อยวันนี้ตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปแต่คุณขาคุณต้องไปค่ะคุณชมรายการเราให้จบชมรายการเราก่อนนะคะพี่แต้วยังรออยู่นะคะแต่ว่ารายการแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วดูเราให้จบแล้วค่อยไปชมคุณแต้วค่ะนะซึ่งก็สามารถชมคลิปเต็มนะคะเป็นคลิปวิดีโอเต็มเพลงเนี่ยได้ทางโซเชียลมีเดียทุกสตรีมของ CH3 Thailand Music แต่ว่าเนี้ยเดี๋ยวเราจะเปิดทีเซอร์ให้ดูก่อนเออเป็นไงอุ้ยแซ่บนะเอ้ยเหมือนยุนอาเลยอ่ะใช่ใช่แซ่บมากคือเราก็เห็นว่าเขาแบบว่ามีการเต้นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะใช่แต่ว่าอันเนี้ยเป็นแบบมิวสิกวิดีโอแล้วเป็นเพลงแรกในชีวิตของคุณแต้วเลยค่ะนะคะก็ต้องขอบคุณภาพและข่าวจาก Daily News Online ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามชมทาง CS3 Thailand Music ด้วยค่ะค่ะ
จบไปแล้วสดชื่นนะกับข่าวแรกคุณแต้วณัฐพรวันนี้ดิฉันก็ไม่ค่อยคุ้นกับลุคดิฉันนะคะเนี่ยเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วคุณพ่ออะไรนะคุณพ่อของเราแซวว่าคุณพ่อแซวว่าทำกับพี่แต๋วได้ยังไงใช่พี่แต๋วเปลี่ยนไปพี่เจี๊ยบเปลี่ยนไปเป็นพี่แต๋วใช่ไหมคะน้องบีก็จับใส่กิฟต์แล้วก็ดร.หญิงด้วยนะเนาะนะทุกคนต้องโดนนะนี่พี่ดีนะกิฟต์หมดแล้วไม่งั้นอ่ะคุณหมอมาโดนอีกคุณหมอบอกดีใจจริงดีใจมากนะคะก็เปลี่ยนลุคนิดนึงนะคะเข้าธีมกับว่าตุ๊จีนนิดนึงใช่ค่ะช่วงนี้ปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเราก็จะไปธีมจีนยาวๆแดงๆมาอย่างนี้นะคะใช่เพราะว่าส่งเสริมวัฒนธรรมไทยจีนเนาะค่ะดูหน้าตาเราก็รู้แหละเราไม่ใช่คนจีนพี่เหรอหนูว่าไปจีนไม่ได้นะแต่ไม่ใช่เลยนะถ้าบอกไม่ใช่ไม่เชื่อละเอ้าไม่เชื่อหรอฉันอุตส่าห์ไปทำตาให้ตาเล็กลงอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติโดยกำเนิดเอาไม่เอาฉันตาออกใช่ใช่ไม่อยากซ้ำกับใครอะไรอย่างงี้นะจ้าเบาๆเบาๆกริบอ่ะก็คือคุณบีเนี่ยก็จะเป็นแบบประมาณแบบว่าเออมาเล่าวงการบันเทิงให้เราฟังในทุกๆวันเนาะไอ้ฉันก็เรื่องอาหารการกินแหละจริงจังเหมือนเดิมจริงจังมากของแพงค่าแรงเพิ่มไหมคะค่าแรงค่าแรงเท่าเดิมหลายคนพูดช่วงนี้เนาะก็แบบว่าอะไรอีดิฉันแบบว่าจับประเด็นเรื่องของแพงมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่เรื่องหมูอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงแบบแพงต่อเนื่องแพงต่อเนื่องเนาะล่าสุดเนี่ยไปตลาดเนี่ยแม่บอกว่า200กว่า200กว่าอะไรอย่างงี้ก็เบาหมูแล้วหันมากินไก่ก็ขึ้นราคาอีกนี่ๆล่าสุดก็คือหมูหันไปชนไก่นะว่าเธอขึ้นราคาเธออย่างงี้ใช่อันนี้ก็คือราคาหมูเนื้อแดงเนาะจากเดิมเนี่ย165อันนี้ก็ราคาที่แบบว่าขึ้นมาก็คือเหยียบ200แหละแต่จริงๆหน้าร้านอะบางพื้นที่ก็มากกว่า200นะกว่าจริงๆ200หาไม่ได้แล้วนะจริงยากยากมากยิ่งไปเดือนยิ่งตุกจีนอีกเนี่ยใช่ๆไปไกลเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ไข่ไก่คุณดูราคาก็เพิ่มขึ้นเป็นฟองละ3บาทเนี่ยมีถ้าเราไปร้านอาหารตามสั่งเพิ่มไข่เนี่ยต้องเพิ่ม10บาทเลยมั้งเนี่ยตอนนี้ถ้าคุณไปกินไข่ดาวเขาคิดราคาเท่าไหร่10บาทปะไม่มั่นใจไงก็คิดว่าน่าจะแพงนะค่าน้ำมันค่าไฟอีกอ่ะคือปกติเป็นคนที่แบบสั่งผัดกะเพราจะไม่ได้สั่งไข่ดาวต้องโปรดิวเซอร์เราต้องถามโปรดิวเซอร์ชอบทานไข่ดาวใช่เนื้อไก่อันนี้คิดเฉพาะอกนะคะ60ของเดิมราคา60ขึ้นมา20บาทเป็น80เนาะกุ้งขาวก็ขึ้นราคามาอีกนะคะจากสูงสุดเนี่ยราคาสูงสุดตามไซส์นะคะเขาคิดตามไซส์สูงสุดเนี่ยกิโลละ250ก็ขึ้นไป320กับร้านที่ฉันเคยบอกเนี่ยร้านแบบว่าอาหารญี่ปุ่นที่ฉันชอบไปทานนะก็แบบว่าเป็นเซตเนี่ยก็ขึ้นอีกกุ้งแพงแซลมอนแพงนะนี่กำลังคิดแอบคิดในใจว่าทีมงานต้องไปแซลมอนแล้วมั้งแพงแล้วหรอแพงแพงขึ้นทุกอย่างอ่ะทางร้านเขาก็บอกว่าคือแพงมะละกอขึ้นราคาคุณขึ้นราคามะละกอสายส้มตำนี่ก็อาจจะได้แบบว่าเนื้อส้มตำลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสายส้มตำใช่ใช่แล้วก็ทางด่วนเมื่อวานดิฉันเข้ากรุงเทพค่าทางด่วนเพิ่มขึ้น15ถึง20หรือ30บาทจนเพื่อนที่ร่วมเดินทางเขาถามว่าข้าวของอาหารการกินแพงยังพอเข้าใจมีต้นทุนแต่ว่าค่าทางด่วนเพิ่มขึ้นนี่คือเหตุใดเหตุใดต้นทุนของทางด่วนอยู่ตรงไหนเนื้อหมูอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันคือแบบทุกอย่างแพงหมดเหมือนเป็นพอดีเลยนี่ไงมีคำถามเกี่ยวกับวัคซีนเด็กมาแล้วได้สวัสดีคุณปัญญานะคะเดี๋ยวเก็บคำถามไว้แล้วก็เดี๋ยวจะถามช่วงที่3ให้นะคะอย่าเพิ่งออกไปนะคะรอชมนะคะตอนนี้เครื่องดิฉันก็ค้างใช่ไหมเดี๋ยวไว้ตรงกลางนะเพื่อจะได้เห็นนะทีมงานน่ารักมากนะแอบเห็นคำถามนะตอนนี้ท่านใดซื้ออะไรแล้วแบบว่าราคาขึ้นบ้างก็คอมเมนต์แจ้งมาได้นะคะโอเคเนาะอู้เด็กน้อยที่ช่วงหลังๆเนี่ยเด็กๆเป็นจีซิกพี่ดีค่อนข้างเยอะเนาะก็เลยกังวลว่าน้องจะฉีดวัคซีนได้ไหมเดี๋ยวรอถามคุณหมอเลยอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะเครื่องนี้ฉันมาแต่อย่างเงี้ยไม่เป็นไรมีค่าจ่ายค่าเน็ตด้วยโอเคค่ะก็อันนี้เป็นแบบว่าราคาของแพงเนาะก็เป็นที่เรามันต้องใช้ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประหยัดเนาะก็อย่างที่น้องบีบอกว่าตอนปีใหม่อ่ะเราอาจจะผอมลงช่วงนี้
กินหันไปกินผักผักก็แพงแล้วเราจะทำยังไงกันดีนั่นน่ะสิคะทุกคนคะยังไงคะมีสปอนเซอร์เข้ารายการไหมเราอาจจะต้องไปหาซื้อที่ซื้อทางแล้วก็ปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวได้กระแสมาว่าข่าวก็ไอ้ผักก็เริ่มแล้วนะเริ่มขึ้นราคาแล้วนะขึ้นค่ะขึ้นขึ้นราคาทุกอย่างเลยเรากินอะไรได้บ้างในตอนนี้เรากินอะไรได้บ้างเสียใจก็คงเป็นในเรื่องของระบบกลไกตลาดแหละเนาะดิฉันกลับมาแบบช้ามากดูดิยังเต้นกันอยู่เลยเต้นกันอยู่เลยนะคะตอนนี้มีคำถามเข้ามาเยอะแล้วนะคะทุกท่านฝากคำถามไว้ก่อนได้เลยนะคะรวมถึงวัยเจริญพันธุ์อย่างดิฉันเนี่ยยังเจริญพันธุ์อยู่ฝากคำถามเข้ามาได้นะคะว่าใครที่เตรียมความพร้อมที่จะตั้งครรภ์หรือมีบุตรนี่เกสสุดหล่อเรามาแล้วนะคะเชิญนั่งก่อนเลยค่ะค่ะเนาะก็ฝากคำถามมาได้นะคะตอนนี้คำถามเกี่ยวกับเด็กท่วงทนมากใช่ตอนนี้คุณหมอก็แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านสองช่วงมาครบแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่มีข้อคำถามอะไรเงี้ยนะคะก็แชทมาได้เลยเนาะเดี๋ยวทีมงานช่วยถ้าเราหลุดประเด็นคำถามไหนก็ฝากแจ้งเราด้วยได้ค่ะรวมถึงนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นๆท่านแชร์ไปเรื่อยๆค่ะแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยเพื่อที่ว่าวันนี้รับรองว่าประโยชน์เยอะมากเนาะในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยที่เตรียมความพร้อมก็จะได้รู้กันว่าในสถานการณ์แบบนี้มีคำถามเกี่ยวกับช่วงที่แบบเราจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงไหมในแม้กระทั่งโควิดอะไรด้วยแล้วเนี่ยการตั้งครรภ์ก็ยังจะต้องเป็นไปอยู่เราจะไปได้ยังไงเนี่ยอันนี้ก็สำคัญเนาะและช่วงท้ายเนี่ยก็เกาะกระแสมาเลยเนาะวัคซีนในเด็กนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้เราทำชาเลนจ์อีกไหมยังไงครั้งที่แล้วเราบอกว่าชาเลนจ์ล่าสุดของเราคือหลังจบรายการเนี่ย43แชร์แล้วเราขอ50แชร์วันนั้นคุณบีแบบว่าพอจบรายการ118แชร์เพราะเราแจกของมากมายทีเดียวนะคะแชร์อีกค่ะทุกคนเขาแชร์อีกวันนี้เรามีของรางวัลอีกเยอะมากจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกโชว์ของก่อนเยอะมากวันนี้เยอะมากนะคะจนดิฉันแชร์จนเขาดีดดิฉันออกจากกลุ่มไปแล้วตอนนี้บางกลุ่มใจเย็นนะคะสมาชิกทั้งหลายใจเย็นวันนี้ชาเลนจ์เท่าไหร่ดีคะจบไลฟ์เป็นประเด็นฮอตฮิตด้วยนะวัคซีนในเด็กแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร200เอ้ย200ฉันกล้าฉันกล้าอ่ะ200นะถ้าเราได้200นี่เราจะได้อะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวหาไม่ใหญ่กันชาเลนจ์วันนี้นะคะคุณผู้ชมช่วยเราด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ไปทุกกลุ่มเลยเนาะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูในโรงเรียนนะคะฝากแชร์ไปด้วยนะคะเพื่อจะสามารถตอบคำถามกับผู้ปกครองได้ในเรื่องของวัคซีนต่างๆด้วยนะคะช่วงนี้ก็จบในช่วงของสองสาวเล่าเรื่องแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันช่วงที่สองเลยนะคะช่วงเวลาที่คุณรอคอยค่ะต่อยของเรานะคะอันดับแรกคุณหมอแนะนำตัวเป็นทางการสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะก็แพทย์หญิงศิริพรจันจับเมฆนะคะตอนนี้ก็ประจำอยู่แผนกฝากครรภ์คลินิกสตรีค่ะของโรงพยาบาลแม่และเด็กนะคะเพราะฉะนั้นมาแม่และเด็กมาคลินิกสุขภาพสตรีเจอคุณหมอแน่นอนค่ะค่ะวันนี้เมื่อสักครู่นี้ตัวคุณหมอเข้ามาแอบตกใจรายการเรานะที่พิธีกรนั่งเต้นอยู่กำลังเต้นกันอยู่ดองแบกดองแบกเลยค่ะ FC น่าจะชินแต่คุณหมอยังไม่ชินนะคุณหมออึ้งต้องเชิญมาไปฟังไว้อึ้งเลยงงเลยอะไรนี่คุณหมอตกใจอะไรนี่นะคะไหนดูซิโอ้ย FC หมอตอยมาแล้วน่ารักมากคุณสุปกรณ์สวัสดีค่ะคุณสายฝนสวัสดีค่ะคุณอลิสราคุณปิยนุชนะคะคุณกันนิกาคุณปัญญาคุณอิทธิพรคุณพ่อดิฉันคุณพ่อใหม่อีกแล้วนะคะคุณพ่อที่รับชมอย่างต่อเนื่องน่ารักที่สุดอย่างที่เราปล่อยไปว่าวันนี้จะเป็นรูปแบบคำถามหรือช่วงที่สองเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์และการมีบุตรเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะต้องถามคุณหมอก่อนเลยว่าใครบ้างคะที่จะต้องการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรค่ะก็แนะนำสำหรับคู่สมรสทุกคู่เลยนะคะที่วางแผนว่าเราเนี่ยจะมีบุตรนะคะก็แนะนำให้เข้ามารับบริการนะคะที่โรงพยาบาลก็จะมีการให้คำแนะนำว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือใครก็ตามที่คิดว่าคุณมีแพลนจะแต่งงานละไม่ต้องรอแบบแต่งไปแล้วแต่ว่าก่อนก็ได้เพราะว่าพอแต่งงานแล้วสุดท้ายเราก็ต้องอยากจะมีลูกถูกไหมคะหมอเพราะงั้นมาก่อนมาคุยกันแล้วก็เพราะแต่ละคนอาจจะมีแบบข้อคำถามหรือประเด็นที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอยากให้ก้าวขาเข้ามาก่อนแล้วก็มาปรึกษากันว่าจริงๆแล้วเราต้องเตรียมอะไรบ้างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเนี่ยนี่เป็นข้อที่2เลยค่ะแล้วส่วนใหญ่โดยทั่วไปที่ต้องเตรียมต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างก็พอเราเข้ามาก็คือแนะนำให้เข้ามาทั้งคุณสามีแล้วก็คุณภรรยามาเป็นคู่เลยมาเป็นคู่ตายมาเป็นคู่กันค่ะก็พอเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีการซักประวัติความเสี่ยงโรคประจำตัวต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการตรวจร่างกายเบื้องต้นนะคะคัดกรองว่าเรามีโรคอื่นไหมความดันไหมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไหมอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเจาะเลือดตรวจคัดกรองทั้งโรคทาราซีเมียพาวาซีนะคะแล้วก็มีถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าคือเข้ามาแล้วเนี่ยนอกจากได้รับคำปรึกษาแล้วเช็คอัพทั้งหมดรวมถึงระบบเลือดแล้วก็ระบบที่เสี่ยงทั้งหมดเลยคือครอบคลุมพูดง่ายๆมาครั้งเดียวแล้วก็ได้ครอบคลุมหมดเลยใช่ไหมคะอย่างที่คุณหมอบอกก็ในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะตรวจโรคเอดส์นะคะโรคซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีทีนี้เรามีเพิ่มก็คือการตรวจภูมิคุ้มกันว่ามีภูมิคุ้มกันกับโรคหัดเยอรมันหรือยังใช่คือมันสำคัญเพราะว่าโรคหัดเยอรมันเนี่ยถ้าเกิดคุณแม่ไม่มีภูมินะแล้วก็ติดตอนท้องเนี่ยมีโอกาสที่จะแท้งบุตรได้แล้วก็ลูกก็ไม่รู้นะใช่ใช่แล้วก็ลูกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพิการได้นะคะซึ่งโรคเนี้ยมันมีวัคซีนนะคะใช่ถ้าเกิดเราไม่มีภูมิเนี่ยเราก็สามารถรับวัคซีนเพื่ อฉีดวัคซีนก่อนแล้วค่อยตั้งครรภ์อย่างนี้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นนี่ไงนี่ไงเซเลบคุณแตงโมอุ้ยพร้อมเตรียมพร้อมฉีดแล้วคุณแตงโมมาปรึกษาที่นี่แล้วใช่ไหมคะประกาศให้ FC รู้ตอนนี้คุณแตงโมจะแต่งงานแล้วเดือนหน้าเดือนความรักมาปรึกษาคุณหมอเลยนะคะคุณแตงโมนะคะถ้าจำได้เพราะว่าตอนที่ดิฉันตั้งครรภ์เนี่ยก็ต้องฉีดวัคซีนค่ะคุณหมอใช่ก็คือฉีดก่อนเพื่อสร้างภูมิก่อนแต่เหมือนจะฉีดตอนท้องตัวมันจะมีตัวอื่นถ้าจะมีตัวอื่นใช่ไหมคะใช่แต่คือโรคตัวหัดเยอรมันเนี่ยวัคซีนนะคะมันเป็นเชื้อเป็นก็แนะนำให้ฉีดก่อนที่จะตั้งครรภ์เพราะว่ามันคือมันวัคซีนมันมีเชื้อเป็นกับเชื้อตายถ้าเกิดเชื้อเป็นเนี่ยต้องฉีดก่อนท้องใช่เพราะฉีดลดความเสี่ยงใช่ใช่คือเราฉีดแล้วฉีดตอนท้องเนี่ยมีโอกาสที่คือมันยังมีเชื้ออยู่ก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้อะไรเงี้ยคนก็บางทีมันกระตุ้นไปนู่นนี่ไปสู่ลูกอีกใช่ก็เลยแนะนำว่ามาปรึกษาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ให้คำแนะนำได้ถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมครับคุณไม่ใช่ว่าอีเลอร์อีหลังแล้วก็ไปตั้งครรภ์แล้วเดี๋ยวมันไม่พร้อมไม่ได้โอกาสเสี่ยงเยอะเดี๋ยวนี้นอกจากเราใส่แมสป้องกันใช้ชีวิตแบบ new normal แล้วเนี่ยอย่างที่คุณหมอพูดก็สำคัญนะโรคบางโรคเนี่ยเราคาดไม่ถึงและเราไม่เคยรู้เราเคยมีภูมิไหมใช่ค่ะจะพัดจะผูกติดขึ้นมาละลูกนะอันตรายนะแล้วถ้าตรวจเลือดเนี้ยค่ะคุณหมอเราจะต้องงดน้ำงดอาหารมาไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นเนาะคนละแบบกับตรวจสุขภาพประจำปีอย่างนั้นต้องงดน้ำงดอาหารมาก็คืออันนี้จะเป็นตรวจแบบปกติทั่วไปตรวจซีนแล้วก็พวกโรคติดเชื้อแต่ถ้าเกิดพวกคนนักอาหารเนี่ยก็จะเป็นพวกตรวจเบาหวานหรือไขมันนะคะก็จะคนละแผนกกันค่ะก็น่าจะต้องเป็นสเต็ปตัดไปเวลาเราฝากท้องไปแล้วเพื่อดูความเสี่ยงใช่ก็จะมีพอเราฝากครรภ์แล้วก็จะมีการตรวจคัดกรองเบาหวานอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นถ้าเอาให้แบบมาเพื่อป้องกันก่อนเสร็จแล้วพอท้องแล้วค่อยมาใหม่มาฝากครรภ์ให้เรามาฝากครรภ์ที่เราได้ก็จะเจอคุณหมอตอยแล้วก็ทีมงานที่น่ารักคอยดูแลอยู่หลายท่านค่ะที่ช่วยดูแลเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบีก็มานะแล้วหลังคุณหมอบีต้องมาบ้างจะมาคุณหมอไปดูงานมาดูก่อนอาจจะเปิดประตูแล้วเห็นพวกเราเต้นแล้วไม่มาแล้วมาแล้วมีได้คุณหมอต้องให้กำลังใจเราค่ะไม่กล้าเข้าเลยเข้าใช่ไหมคะพี่ตีมคุณหมอพี่ตีมงงเล็กน้อยมาทำอะไรกันส่งคุณหมอตอยมาก่อนร้องเชิญใช่เดี๋ยวคุณหมอไปเล่าต่อว่าไม่ต้องมานะไม่ใช่นะคะคุณหมอต้องไม่เชิญกันมาน่ารักที่สุดแล้วคุณแตงโมมีข้อสงสัยอะไรไหมคะเตรียมตัวก่อนการมีบุตรแต่ดูเขาพร้อมนะเขาพร้อมมากเหลือแต่งอย่างเดียวตอนนี้ยังไม่สงสัย
อ๋อยังไม่สงสารคุณบีล่ะคะอันนี้น่าจะเป็นของเราเลยนะก็คือว่าเขาถามว่าการฝากไข่จำเป็นไหมแล้วใครที่ต้องทำหรือสมควรทำหรือยังไงคะก็คือต้องบอกก่อนว่าการฝากไข่เนี่ยมันมีประเด็นที่อ่อนไหวแล้วก็มีข้อกฎหมายบางอย่างต้องมาเกี่ยวข้องด้วยใช่ก็คือถ้าเกิดเราอยากได้คำแนะนำที่แบบชัดเจนเลยเนี่ยก็แนะนำไปพบคุณหมอเฉพาะทางค่ะจะมีด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะให้คำแนะนำได้ดังตรงประเด็นมากกว่าแต่ตอนนี้ก็คือมันก็เริ่มมีเทรนที่อยากจะฝากไข่ไว้ก่อนคือข้อมูลเบื้องต้นคือเมื่อเราอายุเกิน35ปีเนี่ยก็จะแล้วก็คือมันจะเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมได้มากขึ้นใช่แต่ว่าก็คือถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็มันจะมีโรงพยาบาลที่เขามีแพทย์เฉพาะทางด้านนี้แนะนำให้ไปเจอหรือพูดคุยก่อนเพราะว่ามันมีหลายกระบวนการที่เราต้องใช่รวมถึงทางด้านกฎหมายด้วยใช่ใช่มีไข่เราอ่ะเกี่ยวกับกฎหมายด้วยเหรอก็คือแล้วแต่ที่ก็คือเขาจะมีแบบรับฝากไข่แล้วก็เก็บไว้กี่ปีอะไรเงี้ยค่ะก็เก็บได้หลายปีเลยนะใช่ๆคือเขาก็จะแช่แข็งไว้เงี้ยค่ะประมาณว่าแม่แก่แล้วไข่ยังดีเขาดูแลแข่งให้เราคือเราได้ยินเทรนนี้มาจากดาราใช่ไหมในวงการบันเทิงตอนนี้จะฮิตมากบางท่านบอกว่าใจอยากมีลูกนะแต่ว่ายังหาแฟนที่ถูกใจยังไม่ได้อะไรเงี้ยหรือคบกันแต่ยังไม่พร้อมที่จะแต่งตอนนี้เขาก็จะใช้วิธีการฝากไข่ใช่ราคาก็ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลจำนวนปีที่จะฝากใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ฝากได้ยอมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าถ้าสมมติว่าใครที่แบบเข้าเกณฑ์อย่างที่คุณหมอบอกว่าอายุได้แล้วแต่ว่าแพลนจะมีบุตรอย่างคุณแตงโมเนี้ยอาจจะทดลองดูก่อนว่าใครปัจจุบันได้ไหมนะผ่านไปปีครึ่งปีไม่ไหวก็ไปฝากเถอะนะแต่ถ้าคนไม่มีแพลนอย่างดิฉันเนี่ยก็คิดว่าก็ต้องดูอีกว่ามีโอกาสจะได้สามีไหมถ้ามีโอกาสก็ไปฝากไว้ก่อนต้องฝากไว้ก่อนเลยคุณต้องฝากไว้ก่อนเลยว่าคุณยังไม่มีแพลนคุณแตงโมเนี่ยเขามีแพลนจะแต่งงานแล้วไม่แต่ว่าหนูก็ยังไม่มีแพลนถึงขนาดว่าจะมีสามีไหมด้วยไงอ๋อก็แต่เผื่อฝากไว้ไม่ได้ใช้แต่เผื่อได้ใช้เผื่อได้เผื่อได้ใช้ใช่ไหมไว้กำลังใจนะรับมาไปต่อสู้ต่อนะคืออาจจะได้ใช้ถ้าได้ใช้ตอน50นี่ก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าเคยมีคนบอกดิฉันเนี่ยว่าแต่งงานปุ๊บให้มีเลยให้มีน้องเลยดูพี่สิชงนมอ่ะเคยเล่าให้ฟังชงนมอ่ะพี่ต้องใส่แว่นอ่ะตื่นมาตอนชงนมต้องใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไปหยิบกระป๋องแป้งจะชงนมที่กระป๋องแป้งมาแม่ภาษาไม่ค่อยดีแล้วเอ็นดูเข้าใจเพราะตอนนี้เหนื่อยถ้าแบบว่ามีตอนนั้นนะลูกดิฉันก็คือม .3 แล้วอะ15แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้ามีเร็วอะใช่ปะก็ดีนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับวัยที่แบบว่าพร้อมอะอยากจะมีลูกก็ฝากไข่ไว้เนาะคุณหมอขออนุญาตถามนิดนึงคำถามว่านครสวรรค์เนี่ยมีคุณหมอพอจะทราบไหมคะคือนะตอนนี้นะที่ในนครสวรรค์ค่ะยังไม่ได้มีคุณหมอเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์เจริญพันธุ์แต่ว่าก็จะมีพิษณุโลกที่เขามีแบบคลินิกมีบุตรยากอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าที่กรุงเทพที่หมอทราบนะคะใกล้สุดก็น่าจะเป็นพิษณุโลกใช่ก็จะมีศูนย์ผู้มีบุตรยากอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณจีจี้เขาแซวคุณบีนะคะบอกว่าคุณหมอคะเคยบอกน้องบีแล้วว่าให้ฝากไข่ใช่คุณเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเลยล่ะไม่คุณหมอเข้าใจใช่ไหมคะว่าบางทีเราต้องคำนวณถึงความคุ้มทุนเรายังไม่รู้เลยว่าอนาคตเราจะมีสามีไหมเนี่ยไม่แต่ก็เผื่อไงฝากไว้ก่อนนี่เหรอฝากไว้ก่อนเผื่อเรามีหยิบมาเลยค่ะอ๋อตังค์ก็จะมีแล้วหยิบมาเลยค่ะเรามีไข่แล้วอ๋อไข่ฉันพร้อมนะคะเนี่ยใช่ค่ะแหมแสดงว่าคุณใหม่ลี่เนี่ย FC เราเนี่ยเขาก็เป็นแนวเดียวกับดิฉันเลยนะดูแล้วอยากจะฝากไว้เหมือนกันเนาะก็เลยถามว่าเป็นที่ไหนคุณณัฐพรบอกรีบ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 เขาบอกเขาเองนะคะนั่นเองทีนี้น่าจะครบถ้วนเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณหมอเชิญชวนดีกว่าถึงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลินิกเราว่ายังไงบ้างก็ตอนนี้โรงพยาบาลของเรานะคะก็มีคลินิกสุขภาพสตรีค่ะให้บริการสตรีทุกกลุ่มไว้เลยนะคะก็เริ่มตั้งแต่มีคลินิกคู่รักผสมรสนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครที่วางแผนจะมีบุตรเนี่ยก็เข้ามารับการปรึกษาที่โรงพยาบาลได้ค่ะทีนี้พอเราตั้งครรภ์แล้วเนี่ยตรวจพบว่าตั้งครรภ์เราก็มีคลินิกฝากครรภ์ให้ค่ะก็เริ่มตั้งแต่มีอาจจะมีซักประวัติมีตรวจครรภ์นะคะมีตรวจเลือดแล้วก็มีอัลตราซาวด์ด้วยที่เราก็มีอัลตราซาวด์ทั้ง2มิติ3มิติแล้วก็4มิติเฮ้ย4มิติจะเห็นหน้าน้องเห็นหน้าเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ยเห็นภาพเคลื่อนไหวได้ค่ะแล้วก็รวมถึงเรามีการตรวจเลือดคัดกรองโรคดาวซินโดรมด้วยความเสี่ยงที่จะเป็นดาวซินโดรมค่ะก็มีทั้งแบบเขาเรียกว่าควอดรูเปิลเทสก็คือความแม่นยำประมาณ 70-80% ค่ะใช่แล้วก็อันนี้คือตรวจฟรีนะคะเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนชาวไทยทุกคนเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ความแม่นยำมากขึ้นก็มีตรวจพิเศษค่ะเรียกว่าพาโนรามาก็คือเจาะเลือดคุณแม่นะคะแล้วก็เอาเซลล์ลูกในเลือดแม่เนี่ยไปตรวจว่าลูกเนี่ยมีเป็นโรคดาวซินโดรมหรือเปล่าค่ะแต่ก็จะมีอันนี้ก็คือจะไม่ได้ฟรีจะมีราคา อยู่เหมือนกันนะคะก็เพราะว่าเราส่งตรวจทั้งนอกหลักพันไหมคะก็หลักหมื่นอ๋อหลักหมื่นได้คุณเต้นตกใจเลยคุณเต้นแรงมากแต่ว่าความมั่นยำเรา 99.99% ใช่ก็คือแล้วก็เขามีประกันให้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะว่าถ้าผลผิดพลาดเนี่ยคือมี100,000 US ก็คือ3 ล้านบาทถ้าผลผิดพลาดการันตีการตรวจโครโมโซมนี่เหมือนกันไหมคะก็อันนี้คือเจาะเลือดแม่ก็คือตรวจเป็นการตรวจโครโมโซมลูกนะคะแต่ว่าจะคนละแบบกันกับการเจาะน้ำคร่ำคือเจาะพาโนรามาก็คือเจาะเลือดแม่ค่ะแล้วก็จะไม่มีความเสี่ยงเรื่องแทงบุตรแต่ถ้าเกิดว่าเจาะน้ำคร่ำก็คือผล 99% เหมือนกันแต่ว่าต้องเจาะเอาตรวจใช่ไหมก็คือมีความเสี่ยงที่จะแทงบุตรได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ความเสี่ยงก็ไม่เยอะวิวัฒนาการใหม่ขึ้นมาใช่ใช่เพราะจริงๆแล้วว่าการน้ำคร่ำก็มีค่าใช้จ่ายประมาณนึงเหมือนกันก็คือมันจะมีเกณฑ์อยู่ว่าฟรีพาโนรามานี่ก็คือได้เหมือนกันเจาะน้ำคร่ำคือผลผลลัพธ์99%แต่ว่าไม่ถ้าทำแบบนั้นแล้วก็ไม่ต้องเจาะก็ถ้าก็คือมันจะเป็นการตรวจคัดกรองเนาะถ้าพาโนรามาเนี่ยออกมาแล้วว่าไม่เสี่ยงน้อยไม่เสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องจ่อน้ำคร่ำได้แต่ถ้าผลว่าพาโนรามาออกมาแล้วว่าเสี่ยงเป็นเนี่ยก็ยังต้องเจาะยืนยันด้วยน้ำคร่ำเพราะว่ามันเป็นเจาะน้ำคร่ำที่ชัดเจนที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันเป็นการเลือกว่าเราไม่อยากจ่อน้ำคร่ำเราก็มีวิธีนี้คือเรียกว่าเจาะเลือดแม่ที่ตรวจเซลล์ลูกในเลือดแม่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจ็บน้อยกว่าเจาะน้ำคร่ำใช่เจ็บน้อยกว่าคือเจาะเลือดทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะเจาะเลือดธรรมดาเพราะว่าเราเคยเห็นภาพแบบว่าเจาะน้ำคร่ำแล้วเราก็แอบกลัวเราก็เลยต้องใช้คุณหมอที่เชี่ยวชาญมากๆเพราะว่าทิ่มเข็มไปลึกพอสมควรแต่ว่าที่นี่ตอนนี้ก็มีคุณหมอสุตินรีนรีแพทย์ที่สามารถเจาะน้ำคร่ำได้ใช่ปังจริงๆโรงพยาบาลเราปังจริงๆแล้วมารับบริการได้เราฝากครรภ์เนาะจนถึงอายุครรภ์เท่าไหร่คะคุณหมอตอนนี้ก็คือสามารถถ้าเกิดว่าเราเป็นที่ฝากได้เลยเนี้ยคือ32สัปดาห์ถึง36สัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีคลอดเพราะฉะนั้นพออายุครรภ์ประมาณ 8-9 เดือนเนี่ยก็จะต้องไปโรงพยาบาลที่เราจะไปคลอดต้องไปฝากกับเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ดูแลให้จนกว่าคุณจะแบบไปรอคลอดเลยอ่ะเนาะสามารถไปพอครบกำหนดแล้วเนี่ยใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยเราก็มีระบบส่งต่อใช่ไหมคะคุณหมอก็จะมีคุณแม่ที่มีความกังวลว่ามาฝากครรภ์ที่เราแล้วจะไปคลอด อีกโรงพยาบาลนึงเนี่ยในเรื่องของประวัติการรักษาการดูแลคุณหมอที่เราจะไปทำการคลอดเนี่ยเขาจะรู้ข้อมูลรู้ประวัติของเราไหมจะดูแลเราใกล้ชิดแล้วมีความเสี่ยงอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคำถามตรงนี้เข้ามาด้วยค่ะค่ะก็ที่จริงเวลาเราฝากครรภ์เนี่ยประวัติเราเนี่ยประวัติของคุณแม่นะคะจะอยู่ในสมุดสีชมพูอยู่แล้วเวลาเราไปฝากครรภ์ที่อื่นเนี่ยเราแค่นำสมุดสีชมพูไปค่ะมันก็จะมีประวัติของคุณแม่ทั้งหมดแล้วก็เขาก็โรงพยาบาลที่ดูต่อเนี่ยก็สามารถดูแลต่อได้เลยเพราะว่าใช่สมุดสีชมพูเนี่ยเป็นต้องติดตัวคุณแม่ใช่เหมือนบัตรประชาชนเลยนะคะต้องพกเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือโรงพยาบาลที่ตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลก็เป็นตามสิทธิ์ของคุณแม่ก็เลือกได้ว่าจะไปที่ไหนหรือว่าคุณแม่จะไปเอกชนก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการประสานส่งต่อได้อยู่ค่ะเห็นไหมก็ channel เราก็มีอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกที่สบายใจเวลาฝากครรภ์เพราะอย่างที่บอกว่าช่วงฝากครรภ์นะมันใช้เวลาหลายเดือนค่ะเพราะฉะนั้นนะเลือกที่คุณสบายใจก็ต้องมาที่นี่สิคะค่ะของราคารัฐบาลบริการเอกชนนี่มีข้อคำถามมาด้วยนอกจากฝากครรภ์แล้วมีรับฝากไข่ที่ไหนไหมอ๋อเมื่อสักครู่นี้คุณหมอตอบไปแล้วว่าแนะนำว่าถ้าใกล้ๆคือที่นครสวรรค์ยังไม่มีค่ะที่พิษณุโลกใกล้สุดถ้าสะดวกไกลก็กรุงเทพได้เลยค่ะขออนุญาตให้มาช้า
โปรดิวเซอร์เรามาแล้วสวัสดีพี่น้องนัทนะคะสวัสดีพี่อัญชลีนะคะเข้ามาแล้วนะคะคุณสุรเดชดันหนึ่งอย่าเพิ่งดันค่ะคุณสุรเดชรอรับรางวัลอย่างเดียวเลยค่ะดันหนึ่งอีกแล้วนะอย่าเพิ่งดันนะคะใจเย็นชมก่อนนะก็อ่ะทีนี้พอคลอดแล้วเราก็มีคลินิกนมแม่ให้ด้วยนี่คลินิกนมแม่แล้วขอโทษคลินิกนมแม่เรานี่เป็นไงคะแม่นมเป็นไงมิสนมแม่ของเรานั้นก็คือสวยรองขวัญใจอะไรนะคะธิดากาชาดรองอันดับ2ใช่เนี่ยทีมงานเราอยากจะพาเมียคนที่2ไปคลินิกนมแม่ไม่ใช่มีเมียเดียวขอโทษค่ะผิดคนนะคะก็น้องกุ๊กไก่เรานะคะก็เป็นแม่นมอยู่ก็ให้คำแนะนำได้ตรงนี้นะคะใช่ก็คือเราให้คำแนะนำด้านนมแม่ได้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยมีภาวะผังผืดใต้ลิ้นดูดนมไม่ดีอะไรเงี้ยดูดไม่ได้เนี่ยเราก็มีบริการใช่ก็คือคุณหมอทันตแพทย์เนี่ยเขาสามารถคลิปคุณหมอแพทย์ใช่หมอแพทย์เขาคลิปผังผืดใต้ลิ้นให้ได้อะไรเงี้ยก็ทำให้ลูกเนี่ยดูดนมได้ดีขึ้นแต่ว่าก็คือเขาแนะนำให้พามาก่อน2เดือนอะไรเงี้ยใช่ก็จะได้รับการดูแลเดือนด้านนี้ได้เพราะฉะนั้นง่ายๆเลยคุณไทม์ไลน์ของคุณก็คือก่อนตั้งครรภ์คุณมาเลยค่ะมาแล้วอยู่ยาวค่ะแวะแล้วคุณก็แวะไปคลอดแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาใหม่ค่ะดูแลทั้งแม่ทั้งลูกปรึกษาคลินิกนมแม่แล้วก็ถ้ามีเรื่องน้องดูดนมได้ไม่ดีมันจะมีปัญหากับคุณแม่เจ็บมากแม่เจ็บแล้วลูกก็ดูดไม่อิ่มเด็กก็มีปัญหาตัวเล็กเราก็แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้สำคัญมากก็มีวัคซีนถูกแล้วก็ดูแลต่อเนื่องด้วยคลินิกสุขภาพเด็กยาวไปเลยแม่ครบนะครบจบครบวงจรนะใช่เออแล้วก็มีอีกคลินิกนึงคือนารีเวชค่ะใช่นารีเวชตอนนี้เราก็มีดูแลถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงเนาะมีปัญหาเรื่องตกขาวมีปัญหาเรื่องประจำเดือนมาผิดปกติเนาะหรือว่าวัยทองเราก็มีคุณหมอสูตินารีแพทย์ที่ช่วยดูแลด้านนี้ให้ค่ะทุกช่วงวัยนะจริงๆเลยทุกช่วงวัยเลยเราสามารถแบบเข้ามาปรึกษาที่โรงพยาบาลได้เลยนะครบจบด้วยที่นี่ค่ะคุณเสร็จแล้วก็มาฝากเดย์แคร์ต่อแล้วก็ถ้าลูกมีปัญหาเรื่องพัฒนาการช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสมาธิสั้นเราก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดที่คอยดูแลมีคอร์สในการดูแลนะเราก็ดูแลแบบเป็นครอบครัวนะคะเนาะสวัสดีค่ะคุณอาชีมาอีกแล้วกันคุณนิชาพัฒน์นะคุณเจรีคุณพิมรันนะคะแหม F4 คุณหมอเขามาเยอะเหมือนกันนะคะมาเยอะขอบคุณมากเลย20กว่าคนแล้วนะปกติเล่นกัน2คนไม่มีใครเข้ามาเลยนะคุณหมอนะคุณหมอเข้ามานี่20,000กว่า20,000กว่า20,000กว่านะคะวันหลังเชิญคุณหมอบีมาด้วยนะคะโอเคเชิญมาแน่แต่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอบีแอบตกใจเปิดประตูเข้ามาแล้วค้างเล่นอะไรกันสองคนไม่กล้าเข้ามาไม่กล้าเดินเข้ามาคุณแตงโมเชิญแล้วคุณหมอยังยืนอยู่ข้างเขาหมอบอกไม่ดีกว่าไม่แน่คุณหมอจะมาเต้นกับเราได้นะเถอะนี่คุณรุจิพัฒน์มาแล้วบอกเอฟซีคุณหมอตายละอีกหนึ่งนะคุณหมอคะก่อนคุณหมอจะไปคุณอัญชลีบอกว่าตกขาวเกิดจากอะไรคะตอบคำถามก็เรื่องตกขาวเนี่ยเป็นได้หลายสาเหตุค่ะบางทีเป็นตกขาวปกติตามปกติของผู้หญิงก็ได้ใช่ตามช่วงรอบเดือนหรือว่าบางคนมีเป็นเชื้อราในช่องคลอดอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามีเชื้อรามันก็จะมีการคันคันในช่องคลอดอะไรเงี้ยจะมีอาการร่วมใช่มีอาการร่วมหรือว่าตกขาวจากพวกเชื้อแบคทีเรียก็จะมีกลิ่นมีการปวดท้องน้อยร่วมด้วยอะไรเงี้ยค่ะโอ้ทีเนี้ยก็แนะนำให้มาตรวจก็คือที่เราก็มีตรวจภายในเวลาเราคุณหมอเขาตรวจร่างกายตรวจภายในมันก็จะพอทราบได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีการส่งตรวจตกขาวไปดูว่ามันติดเชื้ออะไรอะไรเงี้ยค่ะเพื่อการรักษาได้ตรงจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการเริ่มต้นที่แบบพอจะสังเกตได้คือถ้าสมมติว่ามีอาการร่วมอย่างเช่นนอกจากตกขาแล้วมีคันใช่ไหมคุณหมอหรือมันกลิ่นผิดปกติก็คิดว่าคุณมาตรวจนะใช่ใช่ก็มาแนะนำมาตรวจที่โรงพยาบาลเนาะเพราะว่าภายในผู้หญิงมันซับซ้อนนะคุณค่ะมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะคุณนะอย่าปล่อยทิ้งไว้ไม่ต้องมีความอายมาถึงจุดนี้ไม่ต้องอายนะคุณนะมาเถอะมีความอายแบบว่าก็เห็นกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณหมอเราก็เป็นผู้หญิงหมดเนาะเราเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะมาเนาะเพราะว่ารักษาไปก่อนไม่อยากให้เป็นเยอะแล้วเดี๋ยวจะยิ่งกังวลบางคนกังวลไปหนักอีกว่าแบบมะเร็งปากมดลูกไหมอู้ไปยาวเลยทีเนี้ยมาตรวจซะใช่ที่เราก็มีตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ดูแลทุกสิ่งอย่างครบหมดเลยของผู้หญิงทุกอย่างผู้หญิงนอกจากผู้หญิงก็ยังมีผู้ชายไงที่เราเปิดประเด็นไปแล้วผู้ชายมาบ้างนะคะโอเคน่าจะครบถ้วนคุณหมอมีอะไรไหมคะไม่ม
ีแล้วค่ะไม่มีแล้วเดี๋ยวเราโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะถ้ามีแบบว่ามาอีกนะคะได้เลยสัญญาได้เลยคุณผู้ชมแบบมีคำถามอะไรทิ้งไว้ในอินบ็อกซ์หรือว่าช่วงไหนอยากจะให้เราจัดรายการเรื่องอะไรเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาในรายการได้แล้วเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณหมอนะหาคิวคุณหมอว่างแล้วก็มาร่วมในรายการเราด้วยกันคุณนัตกรบอกว่าให้หนูไปฝากไข่ได้แล้วยังไม่จบยังไม่ยังไม่จบดิฉันว่าหลายคนเป็นห่วงคุณแล้วล่ะอาจจะจำเป็นแล้วล่ะคุณนะต้องทบทวนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่เหนื่อยขอเวลาให้ทุกคนนะประกาศไปว่าตอนนี้ใครอยากโสดนะคะติดต่อมาด้วยนะคะจะได้ไปฝากไข่เป็นเรื่องเป็นราวสักทีนะตัดสินใจยากนะคุณหมอนะมีเป้าหมายก็จะแบบว่าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถูกไงที่บอกว่าวันนี้แม่ใหญ่พอแม่ใหญ่ไม่เองนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการนะคะให้กำลังใจกับเราด้วยนะคะช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยใช่คำถามจาก FC มาเยอะมากเลยค่ะคุณหมออย่างที่เราโปรยไปแล้วว่าวันนี้จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในเด็กเนาะจริงโควิด19ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามมาเยอะมากเราเริ่มจากคำถามในรายการของเราก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็อ่านทยอยอ่าน FC ดีมั้ยคะได้ค่ะแต่ก่อนอื่นอยากให้คุณหมอแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการก่อนอ๋อ ครับกล้องอยู่ตรงนั่นแหละอ๋อแล้วได้ๆๆต้องเอาเยอะมากทุกคนทีมงานเราใหญ่ค่ะอาจจะมีกล้องต่อด้วยโอเคครับสวัสดีครับก็ชื่อนายแพทย์วีรพงษ์ฉายานะครับก็เป็นกุมารแพทย์นะครับดูแลด้านโรคติดเชื้อเด็กนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสวนประชารักษ์นครสวรรค์เนี่ยนะครับก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกับที่นี่นะครับใช่ค่ะแม่และเด็กนะครับคุณหมอก็มาที่เราเลื่อนแล้วคุณหมอก็มาถ่ายคลิปให้เราด้วยครับครับผมอย่างนี้ค่ะคุณหมอประเด็นช่วงนี้กำลังฮอตฮิตมากเลยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราก็มีการฉีดวัคซีนโควิด19ให้กับประชาชนเนาะเราเริ่มกันตั้งแต่ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์วัยทำงานแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนที่อายุ12ปีจนถึง18ปีเนาะอันนี้คุณหมอก็มาให้ความรู้ในช่อง HPC 3 Channel ของเราแล้วนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยค่ะคุณหมอมีประเด็นที่ว่าทางโรงเรียนก็ได้มีการแบบว่าส่งแบบสำรวจหลายโรงเรียนเลยนะคะสำหรับเด็กเล็กอะค่ะที่อายุ5ถึง11ปีที่จะมีการฉีดวัคซีนคุณพ่อคุณแม่ก็กังวลมากว่าจะยังไงมีประเด็นคำถามอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจเราแล้วก็ส่วนตัวค่อนข้างเยอะว่า ควรไหมจะต้องฉีดจะมีเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้ไหมเงี้ยค่ะคุณหมอครับผมก็อย่างที่ทราบกันนะครับนอกตอนแรกช่วงปลายปีที่แล้วนี่โควิดทำท่าเหมือนกับจะซาลงนะครับแล้วก็บังเอิญก็มีเชื้อกลายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ก็คือตัวโอมิครอนนะครับเนาะที่โผล่มาใหม่ก็ทำให้คนไข้ที่ได้รับการติดเชื้อแล้วก็มีอาการแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีจนถึงช่วงต้นปีนี้นะครับแล้วก็คาดการว่าคงจริงๆเชื้อตัวนี้มันก็ค่อนข้างแพร่กระจายได้ค่อนข้างเร็วนะครับเนาะแล้วก็จริงๆก็ยังก่อให้เกิดก่อปัญหาได้อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ยังมีอาการคล้ายๆตัวเชื้อเดลต้าสายพันธุ์เดลต้านะครับเนาะตัวที่มีก่อนหน้านี้นะครับเนาะก็ทำให้เป็นที่กังวลว่าโอเคเราอาจจะยังต้องควบคุมกันอยู่นะครับเนาะตัวโควิดนะครับทีนี้ในแง่ของวัคซีนเนี่ยก็โอเคเราก็ไล่ฉีดกันมาเรื่อยๆนะครับเนาะตั้งแต่คนกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุนะครับเนาะแล้วก็ไล่ลงมาในประชากรทั่วไปนะครับแล้วก็ลงมาที่เด็กนะครับเนาะก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าตามข้อมูลก็คิดว่าคงจะฉีดไปพอสมควรแล้วของผู้ใหญ่นะเนาะน่าจะแบบ 70-80% แล้วเข็ม1กับเข็มเริ่มมาเข็ม3กันละใช่ตอนนี้ก็จะเริ่มมีการกระตุ้นเข็ม3แล้วนะครับทีนี้ในคนไข้เด็กเนี่ยก็มันก็ไล่ลงมานะครับเนาะเพราะว่าการศึกษาวัคซีนตอนแรกมันก็เป็นการศึกษาในผู้ใหญ่ซะส่วนใหญ่ก็ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพความปลอดภัยนะครับเนาะจน
มาในเด็กที่อายุโตหน่อยนะครับเนาะที่12ถึง18ปีที่มีการอนุมัติแล้วก็เริ่มมีการฉีดกันนะครับทีนี้ก็ถึงจุดนี้ก็มีการศึกษาประสิทธิภาพความปลอดภัยถึงเด็กที่ค่อนข้างเล็กลงแล้วนะครับเนาะจนปัจจุบันนี้ก็ได้รับการอนุมัติแล้วในประเทศอเมริกานะครับแล้วก็ในยุโรปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็5ปีขึ้นไปนะครับจนถึง12ปีนะครับเนาะอย่างที่เราอาจจะพอทราบข่าวกันนะครับแล้วก็ในประเทศไทยก็มีการอนุมัติตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับที่ว่าสามารถมาฉีดในนี้ได้ฉีดได้นะครับในเด็กอายุ5ปีขึ้นไปนะครับถามว่าปลอดภัยไหมนะครับก็มีการศึกษาที่เขาตีพิมพ์รายงานออกมานะครับจากอเมริกานะครับหรือจากของบริษัทเองก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับเนาะในเด็กอายุ 5-12 ปีนะครับเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะกังวลเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักก่อนนะครับเนาะในแง่พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเนาะก็ยังไม่มีรายงานผลข้างเคียงที่รุนแรงถึงชีวิตนะครับเนาะก็จะมีผลข้างเคียงที่เล็กน้อยอย่างเช่นมีเจ็บบริเวณที่ฉีดนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีไข้มีปวดหัวนะครับเนาะมีไม่สบายตัวได้บ้างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากนะครับเนาะก็โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะครับมันก็จะเป็นอาการคล้ายๆกับเวลามันน้องๆมาฉีดวัคซีนทั่วไปนั่นแหละถูกไหมคะคุณหมอที่แบบอาจจะมีอาการแบบนั้นได้ไม่สุขสบายอะไรอย่างเงี้ยได้บ้างใช่แต่ว่าพอดีมันก็เป็นวัคซีนที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็การอนุมัติเนี่ยก็ถือว่าเป็นใช้ยังถือว่าใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินอยู่ก็เลยคุณพ่อแม่ก็อาจจะยังมีความค่อนข้างกังวลกันนะครับกังวลเยอะมากใช่แต่ถามมาเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้คือถ้าข้อมูลล่าสุดเนี่ยที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาก็น่าจะประมาณเกือบ10ล้านโดสแล้วนะครับเนาะก็เท่าที่ตามดูข้อมูลเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่ซีเรียสนะครับเนาะที่รุนแรงถึงชีวิตนะครับเนาะคราวนี้เนื่องจากว่ามีข้อกังวลเนี่ยค่ะคุณหมออย่างสำหรับวัคซีนเด็กที่ฉีดไปอายุ 12-18 เนี่ยที่อาจจะมีแบบงานวิจัยหรือรายงานในต่างประเทศว่าในส่วนของเด็กผู้ชายจะมีผลข้างเคียงในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมากกว่าผู้หญิงก็เลยเหมือนกับบางครอบครัวก็อาจจะให้ฉีดแค่เข็มเดียวนะเนาะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้บังคับให้ฉีด2เข็มต้องไหมคะคราวนี้ก็มีความกังวลว่าแล้วในกรณีของเด็กเล็กเนี่ยวัคซีนตัวชนิดวัคซีนที่ใช้ฉีดเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันกับที่ฉีดในเด็กกลุ่มอายุ12ปีขึ้นไปกับวัยผู้ใหญ่ไหมอันนี้เนาะในเรื่องของวัคซีนชนิดเดียวกันไหมปริมาณเท่ากันไหมแล้วก็เอฟเฟกต์เนี่ยจะมีเหมือนกันหรือเปล่าคะครับครับก็คือจริงๆจริงๆอันที่เด็กโตหน่อยนะ12-18ก็โอเคอย่างที่พอทราบข่าวกันนะครับว่าโอเคเข็มที่2ในเด็กผู้ชายอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดพวกกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับเนาะแต่ว่าพอมีล่าสุดที่มีตัวโอไมครอนเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีความกังวลกันว่าเข็มเดียวในบางทีอาจจะภูมิต้านทานอาจจะไม่พอที่จะป้องกันได้นะครับทีนี้ล่าสุดก็ทางราชวิทยาลัยกุมารก็แนะนำมาแล้วว่าจริงๆก็ควรจะได้รับ2เข็มแต่ว่าเข็มที่2เนี่ยอาจจะยืดระยะเวลาหน่อยนะครับปกติแล้วก็แนะนำที่ประมาณ3อาทิตย์นะครับเนาะทั่วไปนะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีข้อมูลว่าโอเคพอยืดระยะเวลาเป็นประมาณ 8-12 อาทิตย์ก็คือประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับเนาะอันนี้ก็จะสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานที่ขึ้นได้ดีขึ้นแล้วก็จะลดความเสี่ยงในการเกิดพวกกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ด้วยนะครับเนาะต้องรู้เนาะสิ่งนี้อันนี้คือในกลุ่มเด็กโตใช่ไหมใช่ใช่ทีนี้มาถึงเด็กเล็กนะครับเนาะถามว่าเป็นวัคซีนชนิดเดียวกันไหมก็เป็นวัคซีนชนิดเดียวกันที่มีการอนุมัติก็คือเป็นยี่ห้อของไฟเซอร์นะครับเนาะก็เป็นชนิดที่เป็น mRNA วัคซีนนะครับเนาะก็ปริมาณนี่จะแตกต่างกันนะครับเนาะเพราะว่ามีการศึกษาว่าในเด็กเล็กเนี่ยใช้ปริมาณไม่เยอะมากนะครับเนาะก็สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีนะครับซึ่งปัจจุบันก็ในเด็กโตกับผู้ใหญ่ก็คือฉีดที่ปริมาณ30ไมโครกรัมนะครับเนาะแต่ว่าในเด็กเล็กลงมาเนี่ยก็จะฉีดที่10ไมโครกรัมก็จะลดลงมา1ใน3ค่ะนะครับก็ถามว่าผลข้างเคียงเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมีไหมเนี่ยก็ที่ฉีดมาประมาณที่อเมริกาเนี่ยที่มีรายงานมาก็เป็นล้านคนก็เจอไม่ถึง10คนนะครับที่ล่าสุดนะครับเนาะก็เป็นน้อยอยู่เหมือนกันถ้าเทียบกับไปซื้อหวยนี่ ก็โอกาสถูกน้อยกว่าซื้อหวยรางวัลที่1 นะครับตอนนี้ น้อยมากก็คือถือว่ายังน้อยมากอยู่นะครับเนาะนะครับเมื่อวานได้มีโอกาสคุยกับเภสัชกรของเราเนาะว่าวัคซีนเนี่ยเขาบอกว่าวัคซีนของเด็กเนี่ยจะเป็นฝาส้มนะฮะสำหรับเด็กเล็กนี้ก็จะแบบว่าจะได้คุณพ่อคุณแม่ก็แต่ว่าเป็นบริษัทเดียวกันไฟเซอร์เหมือนกันแต่เขาก็คือเหมือนศึกษามาเพื่อเด็ก
กลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยใช่ใช่คือเป็นชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าลดขนาดลงแล้วก็ทำมาให้ดูชัดขึ้นนะครับนะว่าเป็นของเด็กเล็กโดยเฉพาะใช่ใช่แต่ว่าปริมาณที่ฉีดมันก็จะต่างกับในที่เด็กโตกับผู้ใหญ่นิดนึงก็คือทำให้การบริหารจัดการเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเอาของเด็กโตหรือผู้ใหญ่มาลดปริมาณลงเนี่ยตัวเนื้อยางจริงมันจะน้อยทำให้บางทีการบริหารจัดการมันอาจจะมีความผิดพลาดได้ใช่ใช่อันนี้ก็จะทำมาเฉพาะของเด็กเล็กนะครับอันนี้ก็มีคำถามนะคะว่าในส่วนของกล้ามเอาอันนี้ก่อนเนาะก็คือว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีการสำรวจแต่โรงเรียนหลายโรงเรียนเลยล่ะเนื่องจากว่าก็เป็นนโยบายที่เด็กโตเปิดได้แล้วตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะให้เด็กเล็กเปิดเนื่องจากว่าปิดอยู่พัฒนาการของเด็กก็ล่าช้าไปหลายเรื่องเนาะตอนนี้มีการสำรวจเนี่ยค่ะคำถามก็คือว่าผู้ปกครองก็เห็นว่าอันนี้นะคำถามเข้ามาเนาะถามว่าที่โรงเรียนมีการสำรวจรายชื่อให้รวบรวมการฉีดวัคซีนในเด็กเล็กเนี่ยคุณหมอคิดว่าควรฉีดไหมควรฉีดหรือไม่ฉีดครับก็โอเคเรื่องความปลอดภัยเราก็พูดไปแล้วเนาะว่าจริงมันค่อนข้างปลอดภัยสูงมากนะครับนะแต่ทีนี้ถามว่าควรฉีดไหมก็คงจะต้องมาดูเพิ่มเติมในแง่ประสิทธิภาพนะครับเนาะว่ามันประสิทธิภาพที่เขาศึกษาเนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนนะครับที่ข้อมูลล่าสุดที่เขาศึกษามาเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อเนี่ยในสายพันธุ์ตัวเดลต้านะครับเนาะอันเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยประมาณเกิน 90% นะครับเนาะแต่ว่าในแง่ของป้องกันการติดเชื้อโอไมครอนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลออกมาชัดเจนแต่ว่าก็คาดว่าน่าจะป้องกันได้ในระดับที่ยังดีอยู่นะครับอาจจะสัก 70-80% ค่ะเพราะว่าเป็นเชื้อใหม่ก็อาจจะยังไม่ได้แบบมีการศึกษาอะไรมากถูกไหมใช่อันนี้มีคำถามเนาะจากคุณผู้ชมนะคะไล่จากข้างบนมาก่อนเลยนะข้างบนได้ก็เรื่องวัคซีนเด็กเล็กวัคซีนคัดมาให้แล้วคัดมาให้แล้วเขาบอกว่ามีข้อห้ามโรคประจำตัวที่เน้นหรือข้อห้ามฉีดไหมอ๋อตัววัคซีนของตัวไฟเซอร์นี่ก็จริงๆถ้าไม่เคยฉีดมาก่อนนะครับเนาะก็จะไม่ได้มีข้อห้ามเป็นพิเศษนะครับเนาะนอกจากว่าคนที่เคยฉีดมาแล้วแล้วก็มีอาการเคยมีอาการแพ้รุนแรงนะครับเนาะหรือว่าเคยมีปัญหาเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับอย่างเช่นในเด็กและเด็กโตหรือผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะครับเนาะก็อาจจะพิจารณาที่จะเลื่อนเข็ม2ไปก่อนนะครับเนาะแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าไม่เคยฉีดมาเลยก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเป็นพิเศษนะครับเนาะสามารถที่จะฉีดได้ค่ะเพราะว่า FC เราหลายคนมีคำถามเป็น GCPD เด่นอ๋อครับถ้าเป็นพวกโรคเลือด GCPD ทาราซิเมียอะไรงี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับค่ะครับภูมิแพ้หอบหืดยิ่งน่าฉีดภูมิแพ้ไม่เป็นข้อห้ามหอบหืดก็ไม่เป็นแต่ว่ายิ่งมีโรคปอดอะไรเรื้อรังยิ่งน่าฉีดนะครับเนาะแล้วโรคไตนะคะคุณหมอโรคไตในเด็กที่เขาเป็นโรคประจำตัวอยู่โรคไตก็ไม่ห้ามครับไม่ห้ามฉีดได้ครับไม่ได้มีข้อห้ามนะครับได้ครับได้ครับครับก็ยิ่งจะควรจะฉีดในกลุ่มที่ยิ่งมีโรคประจำตัวนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังที่ต้องกินยากดภูมินะครับเนาะมะเร็งอ่อนยาเคมีบำบัด SLE กินยากดภูมินะครับหรือว่ากลุ่มโรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจเรื้อรังพวกนี้นะครับยิ่งมีความเสี่ยงที่เป็นโรครุนแรงยิ่งควรฉีดนะครับค่ะก็มีคำถามคุณแม่เนาะว่าวัคซีนในเด็กเล็ก 5-11 ปีเนี่ยจะได้รับวัคซีนชนิดไหนก็ตอนนี้ที่เราคุยกันก็คือเป็นไฟเซอร์ที่ได้รับการศึกษาใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ก็ยังได้รับการอนุมัติตัวเดียวอยู่นะครับเนาะก็คือเป็นของยี่ห้อไฟเซอร์เป็นชนิด mRNA วัคซีนนะครับส่วนชนิดอื่นที่ว่าอาจจะมีผู้ปกครองบางท่านไปฉีดอย่างเช่นกลุ่มพวกซิโนฟาร์มนะครับที่ว่ามีการที่มีโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลที่จัดฉีดให้นะครับอันนี้จริงๆโดยณปัจจุบันเนี่ยก็คือทางอย.ไทยเนี่ยยังไม่ได้อนุมัตินะครับเนาะว่ายังไม่ได้ให้ฉีดนะครับเนาะในเด็กนะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันตัวเดียวก็ยังเป็นตัวไฟเซอร์อยู่แต่อนาคตก็อาจจะมีการรับรองเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าข้อมูลมันมากเพียงพอนะครับในกลุ่มพวกซิโนแวคหรือว่าซิโนฟาร์มนะครับตอนนี้ก็จะเป็นยี่ห้อเดียวก่อนใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปรับบริการก็คือไปรับบริการในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานแล้วก็ฟังข่าวฟังกระแสเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่าณตอนเนี้ยให้การยอมรับหรือว่าอนุมัติได้แค่ไหนก็ฉีดตามเทรนไปก่อนเนาะคุณหมอเนาะที่เดี๋ยวผมเสริมอีกนิดหน่อยแล้วกันนะครับน้องก็คือจริงๆก็พ่อแม่อาจจะคิดว่าบางทีอาจจะดูตามข่าวนะบางทีเด็กอาการไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ไม่รู้จะคุ้มที่จะไปฉีดหรือเปล่าเนาะแต่ว่า
อาจจะกลัวลูกเจ็บตัวนะครับเนาะหรือว่ากลัวผลข้างเคียงนะครับเนาะแต่ว่าก็อาจจะให้มองในมุมกว้างกันนั้นว่าเด็กบางทีเขาติดไม่รุนแรงก็จริงนะครับเนาะแต่ว่าบางทีมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้นะครับไปให้นำเชื้อไปคนใช่อาจจะเด็กคนอื่นสถานเรียนที่เดียวกันหรือว่าคนในบ้านบางทีมีผู้สูงอายุมีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่ามีโรคประจำตัวอย่างเงี้ยนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับว่ามีโอกาสที่จะแพร่เชื้อต่อแล้วก็คนในบ้านเนี่ยอาจจะมีโอกาสเป็นรุนแรงขึ้นได้อันนี้ก็เป็นจุดที่อาจจะต้องกังวลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเนาะคุณณัฐพรบอกว่าคุณหน้าคุณหมอมากเลยครับเหมือนเพื่อนสมัยเรียนเดียวไปคุณหมอตอนไหนคะเนี่ยก็มีโอกาสครับเพราะว่าเป็นคนนครสวรรค์ใช่ไหมคะพอไม่แน่นะสมัยเรียนที่อนุบาลคุณหมอเรียนที่อนุบาลใช่ไหมอ๋อใช่ครับครับผมน่าจะใช่นะเดี๋ยวรอหลังใหม่นะคะคุณหมอก็พร้อมคุณแล้วก็แม่จุ๋มถามว่าโดสเท่ากันไหมเด็กอายุ 5-12 ปีมาสักครู่คือหมอตอบแล้วก็เป็นลดขนาดมา 1:3 นะครับจาก30ไมโครกรัมเหลือ10ไมโครกรัมนะครับคุณสุภกรถามว่าจะได้ฉีดเมื่อไหร่ก็ต้องตอนนี้โรงเรียนสำรวจรายชื่อก็ถ้าตามข่าวล่าสุดก็น่าจะมาช่วงปลายเดือนหรือต้นเดือนปลายเดือนปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนกุมภาเนี่ยแหละครับแล้วน่าจะมีโอกาสก็เตรียมความพร้อมหาข้อมูลศึกษาด้วยการชมรายการเรานี่แหละค่ะเราก็จะได้มีข้อมูลสาระที่ถูกต้องนะคะประกอบการตัดสินใจคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็มีคำถามในห้องส่งบอกว่าคำแนะนำขอให้คุณหมอให้คำแนะนำในเรื่องการเตรียมตัวสำหรับการฉีดวัคซีนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะครับผมสำหรับผู้ปกครองตัวเด็กผู้ปกครองก็คงไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษก็พยายามอย่าไปเครียดมากนะครับนะเวลาทำใจทุกคนทำใจก่อนร่มๆแต่ถ้าเป็นตัวคนที่จะไปฉีดเองก็แนะนำว่าอย่างน้อยก็อาจจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเนาะดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับเนาะส่วนในแง่การที่งดชากาแฟอะไรก่อนที่จะไปฉีดอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ไม่ได้มีข้อมูลว่าอาจจะช่วยหรือไม่ช่วยนะครับเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ดูแลหลังฉีดของเด็กอะไรเงี้ยครับครับก็ถ้าเป็นเจ็บป่วยเล็กน้อยอันนี้ก็ไม่ได้ถึงกับห้ามฉีดนะครับเนาะยกเว้นโอเคเจ็บป่วยรุนแรงมีไข้สูงเป็นป่วยอะไรที่เป็นหนักๆอันนี้ก็ให้เลื่อนไปก่อนได้นะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็ฉีดค่อนข้างสบายดีนิดนึงนะครับจะได้ทราบว่าอาการที่เกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นจากหลังฉีดวัคซีนหรือว่าจากอาการป่วยของเขาจะได้แยกให้ชัดเจนใช่ไหมครับใช่ครับหลังฉีดด้วยค่ะการดูแลหลังแล้วทีนี้อยากให้บอกว่าจะให้ผู้ปกครองบอกเด็กในการเตรียมตัวฉีดวัคซีนอย่างไรครับก็ครับคุณแม่ครับอันนี้เนี่ยอย่าคุณแม่เสียไปก่อนเป็นภาพนะคะคือคุณแม่ตีนึกภาพไม่ออกเลยนะตอนนี้แม่ตัดสินใจแล้วคำถามก็คือแม่ตัดสินใจแล้วว่าเราก็ดูข้อมูลศึกษาข้อมูลมาพอสมควรเนาะว่าโอเคเราก็อาจก็คือให้ลูกฉีดแหละอันนี้วิธีการที่เราจะไปบอกเด็กว่าลูกฉีดวัคซีนจะฉีดวัคซีนไหมอะไรเงี้ยเด็กโตวัยรุ่นแล้วห้าสี่เนี่ยค่ะตามนี้เลยค่ะ5-11ปีคือถ้าเป็นเด็กโตหน่อยแบบสมมติ11-12ถ้าป .5 ป .6 ขึ้นไปหรือว่าเด็กมัธยมก็พอคุยกันได้คุยได้ด้วยเหตุผลก็แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กหน่อยก็ถ้าอนุบาลปลายหรือประถม1ประถม2อันนี้ก็โอเคความเข้าใจเหตุผลอาจจะยังไม่ถึงกันมากแต่ก็คงจะพอคุยกันได้ว่ามันก็จะเหมือนกับเราไปเสริมภูมิต้านทานไม่ให้เราป่วยอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็แล้วก็การติดเชื้อไปให้คนอื่นด้วยคนในบ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยนะครับเนาะคุณปู่คุณย่าก็อาจจะลองอธิบายเบื้องต้นดูนะครับเนาะว่าปฏิกิริยาเป็นยังไงวัคซีนที่มันจะฉีดวัคซีนอื่นก็อาจจะต้องบอกว่าคงจะต้องมีเจ็บแต่ว่าคงต้องบอกก่อนนะปกติเราจะไม่ได้บอกว่าแบบไปฉีดวัคซีนแล้วไม่เจ็บอะไรเงี้ยนะครับแต่เด็กความกลัวเนาะใช่ใช่คงต้องพูดความจริงอะไรนะคะเหมือนมดตัวใหญ่ๆใช่ใช่ใช่คุณนี่เป็นคำพูดพยาบาลนะมดกัดมดตัวใหญ่มากอะไรเงี้ยก็ใหญ่กว่าครั้งก่อนๆอันนี้ก็ดีก็คือบอกให้เตรียมตัวไว้ก่อนจะได้แบบพอโดนของจริงจะได้แบบไม่ตกใจแล้วก็ไม่กลัวรอบหน้าอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็คงคิดว่าก็คงจะแจ้งไปตามความจริงนะครับแต่จริงๆอ่ะพอเป็นคุณพ่อคุณแม่สมัยเนี้ยพี่เจฟก็จะรู้ว่าลูกๆเขาจะฉีดวัคซีนกันตลอดเนาะครับก็เขาก็จะพอประมาณนึงได้อยู่ใช่เพราะคือห่างจากวัคซีนมาพอสมควรคือแบบว่าเข็มสุดท้ายคือ4ปีครับตอนนี้พอ5ปี6ปีเนี่ยก็จะจำอาการเก่าไม่ได้แล้วก็กำลังคิดว่าถ้าโรงเรียนสำรวจเนี่ย
ก็คือโรงพยาบาลก็จะไปให้บริการที่โรงเรียนหรือผู้ปกครองวันนั้นเป็นคิวของโรงเรียนนี้อันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะมีในเรื่องของการจัดสรรอีกทีว่าเพราะว่าถ้ามีเพื่อนๆมาฉีดวัคซีนเนี่ยก็อาจจะแบบว่าอะไรอ่ะไม่กังวลมากเห็นเพื่อนฉีดอะไรนี้ครับแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่พามาเองเนี่ยท่าทางจะยากยังไงนะคะโปรดิวเซอร์ว่าไงคะไม่ออนไลน์คุณยายอะอย่างนี้จะไปดีได้ไหมคุณบอกว่าจะให้หลานฉีดวัคซีนอ๋อไม่ออนไลน์เขาบอกว่าเวลาคุยกับคุณยายให้ไปฉีดวัคซีนนะคุณยายคุณยายกังวลนะเด็กยังไม่ทันถามอ๋ออาจจะคนสูงอายุมากกว่านะครับแล้วก็ถามมันมีความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือว่าบางคนเนี่ยมักจะทานพาราเพื่อดับมาก่อนไม่ให้มีไข้แบบนี้ถูกต้องไหมก็ถามว่ากินดักได้ไหมจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าจริงพวกยาลดไข้ยาแก้เสบอะไรทั้งบางทีเรากินมันบางทีมันอาจจะมีผลต่อภูมิต้านทานที่ฉีดไม่มากก็น้อยอาจจะไม่ถึงกับมากนะครับเนาะอาจจะนิดหน่อยนะครับเนาะแต่ว่าบางคนแต่ว่าถามว่ากินดักเลยไหมจริงๆเราไม่ได้เจอพวกนี้บ่อยนะครับนำไปถึงไข้ขึ้นก็อาจจะส่วนน้อยไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเราคิดว่าน่าจะรอดูอาการก่อนได้ถ้าเกิดว่ามีอาการแล้วก็ทนไม่ไหวจริงๆก็คิดว่าน่าจะกินได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่ากินดักเนี่ยเราเจอในพวกลุงป้านะลุงป้าเนี่ยครับหน้าบูธวัคซีนที่บอกกินยามาแล้วกินมาทำไมคะคุณป้า ต้องถามเลยกันไว้ก่อนแล้วก็มีคำถามก่อนเข้ารายการถามมาบอกว่าในเด็กโตเนี่ยที่ฉีดอ่ะหลังจากฉีดอาจจะมีในเรื่องของการอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นเด็กโตเนี่ยพอพูดได้แต่ว่าในเด็กเล็กเนี่ยเราจะสังเกตอาการเขาอย่างไรคะคุณหมอถ้าแบบว่ามีในเรื่องของอัตราการคือไข้เนี่ยเราก็ยังพอจับตัวได้เนาะแต่สิ่งที่มันเกิดภายในอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็จริงๆนะข้อมูลนี้ก็เกิดค่อนข้างน้อยนะมาแต่ว่าถามว่าถ้าสังเกตจริงๆก็คงจะต้องจริงคุณพ่อแม่น่าจะพอบอกได้ว่าลูกมีอาการเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนาะอย่างเช่นอาจจะดูกระสับกระส่ายมากขึ้นหรือว่าอาจจะดูมีเหงื่อออกผิดปกติถ้าเกิดว่าหัวใจทำงานเต้นเร็วนะครับเนาะหรือว่าบางทีก็อาจจะดูหายใจเร็วขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็คงเป็นอาการเบื้องต้นที่ให้สังเกตได้ถ้าเกิดว่าเขายังบอกไม่ได้ชัดเจนนะครับนะมันก็จะผิดปกติไปจากสิ่งที่ใช่อาจจะดูไม่ค่อยสุขสบายอะไรเงี้ยนะครับนะคุณณัฐพรเพื่อนคุณหมอนี่ยังไม่ปล่อยนะคะคมีบุตรหรือยังคะคุณหมอมีบุตรหรือยังคะหนังใหม่นะคะคุณณัฐพรนะคะเอาวัคซีนก่อนไหมคะคุณณัฐพรนะดักรอหน้าห้องเลยนะงงมากนะคุณหมอไปไม่เป็นคุณหมอไปไม่เป็นเลยนะคะข้ามเลยไม่ถามว่ามีภรรยาหรือยังถามมีบุตรเลยไหมอย่างเงี้ยนะคะครับผมข้ามค่ะอีกหนึ่งข้อคำถามค่ะมีมาจากออนไลน์เนี่ยค่ะทุกช่วงอายุฉีดขนาดเท่ากันเลยไหมคะแล้วเด็กที่น้ำหนักที่มากๆจำเป็นต้องเพิ่มขนาดยาที่ฉีดอ๋ออายุนี่อย่างที่ว่าไปนะครับก็คือ5-12ปีฉีดลดขนาดลงมาจากวัยรุ่นหรือเด็กโตผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าเรื่องน้ำหนักไม่มีผลนะครับเด็กอ้วนเด็กพร้อมสมส่วนไม่สมส่วนฉีดขนาดเท่ากันนะครับอายุเป็นหลักใช่โอเคครับคิดว่าน่าจะครบถ้วนเนาะเวลาก็ได้ร่วงเลยนะคะไวมากไวมากเพราะว่าอยู่ในกระแสจริงๆอ่ะคุณหมอเป็นที่น่าคือบนไมค์ถามไมค์อีกไหมคะคุณหมอมาไม่ได้แล้วมาไม่ได้แล้วเพราะเราจะน่าจะไม่ได้จัดเลยค่ะเพราะแต่เราจะจัดวันเราจะย้ายวันจะจัดย้ายแต่เราอาจจะเลื่อนหรือยังไงมาไหมคุณมาอีกเอฟซีอยากให้คุณหมอมาอีกไหมคะเพราะว่าเชื่อว่ายังมีข้อกังวลหัวใจมาถ้าหัวใจรวมมาเลยค่ะมาก็มาถ้าไม่มีหัวใจก็ไม่มาฮะตอนนี้หลายคนก็แบบว่าอยากให้คุณหมอไม่มาต้องมีของรางวัลนะครับต้องมีของรางวัลให้ผู้ชมต้องมีกล่องสุ่มนะครับมีกล่องสุ่มแน่สุ่มสี่เลยแล้วเรามีสุ่มรางวัลแล้วมีสุ่มรางวัลไม่จบคุณนัทพรบอกหมอเปิดแมสหน่อยด้วยนะขาใจว่าคุณนัทพรหลักคุณนัทพรดักรอหน้าห้องนะคะคนเยอะครับในห้องนี้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เดี๋ยวติดโควิดคุณนัทพรบอกมาว่าคุณนัทพรคิดว่าคุณหมอเป็นเพื่อนสมัยไหนแจ้งห้องแจ้งโรงเรียนมาคุณหมอจะคิดในใจว่าใช่ไหมใช่ไหมคุณหมอจะเลือกด้วยนะว่าจะคบไหมด้วยบอกคุณหมอรูปงามเนี่ยกลัวจำผิดคุณนัทพรกลัวจำผิดจะมาหาเพื่อนกันในรายการเราเนี่ยนะโอเคถ้าอย่างนั้นเรา
ให้คุณเขาจะได้มาไหมคุณหมอสรุปคุณหมอมาไหมคะเนี่ยจะได้เกี่ยวก้อยกันเลยค่ะว่าสัปดาห์หน้าสัญญาถ้าว่างเดี๋ยวดูช่วงเวลาก็ถ้าว่างก็ยินดีนะครับหรือถ้าสัปดาห์หน้าไม่ว่างเดือนหน้ายังมีคิวว่างคุณหมอว่างเมื่อไรเราจีบมาเลยก่อนวันที่หนึ่งที่จะต้องเป็นคิดออฟครับดีเดย์กับนักเรียนอ๋อแล้วต้องมาสัปดาห์หน้านะครับเนาะแล้วก็มาแล้วต้องมาแล้วหลักหนอนะนี่บอกหมดนิดนึงตามภาพนี้เลยค่ะเราไปดูที่สามชาแนลเรานะคะได้ปล่อยคลิปคุณหมอไปแล้วใช่นะคะผ่านช่องยูทูบนะคะใช่เข้าไปเลือกชมได้ตอนนี้มี3 EP ที่เป็นของคุณหมอเลยอันนี้เราแบบว่าเปิดช่องใหม่ดูผู้ติดตามจะน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่ตอนนี้เข้าไปติดตามนะคะเพราะว่าเราจะอัพข้อมูลดีๆขึ้นไปเยอะๆเลยค่ะสเกลจาก4คนเป็น4ล้านตอนนี้20กว่าแล้วนะวันนี้เราชาเลนจ์รายการว่าจบรายการขอแชร์น้องบีบอกว่า200แชร์โอเคครับเงียบกริบโอเคชาเลนจ์นะคะชาเลนจ์แชร์ค่ะคุณแชร์ค่ะคุณนะคุณณัฐพรบอกว่าโรงเรียนอนุบาลห้อง6ค่ะคุณหมอมีเสียงแหบๆคุณหมอเสียงแหบๆด้วยถ้างั้นขออีกหนึ่งคำถามเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับคุณหมอแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาถามว่ามีสายด่วนปรึกษาไหมคะเกี่ยวกับของเด็กวัคซีนในเด็กอินบ็อกมาเลยอินบ็อกในรายการนะเข้าอินบ็อกมาในของเขตเราท่านผอ.ไม่ได้เซเลบเราเพื่อนอนุบาลก็ไม่ให้เพื่อนอนุบาลก็ไม่ให้เขาผ่านรายการนะคะต้องถามแล้วก็ขออีกคำถามนึงค่ะคุณหมอในคุณผู้ชมถามมาว่าต้องมีการประเมินสุขภาพน้องก่อนฉีดไหมคะโดยทั่วไปก็เราน่าจะทำคล้ายๆกับเด็กโตกับผู้ใหญ่นะครับน้องก็คงสอบหมอบอกว่าถ้าไม่ได้มีอาการแบบใช่ก็คงมีการสอบถามเช็คลิสต์ว่าช่วงนี้เป็นไงสบายดีไหมมีเจ็บป่วยอะไรรุนแรงไหมนะครับเล็กๆน้อยๆก็พอรับได้ครับครับผมครับโอเคน่าจะครบถ้วนนะคะแต่ยังไม่ให้คุณหมอไปเราไม่ปล่อยคุณหมอไปจะนั่งอยู่ครบจะจบรายการนะคะก็อันนึงที่อยากให้คุณหมอแล้วก็ FC ได้เห็นก็คือว่าถึงแม้ว่าในตอนนี้เรามีบริการการฉีดวัคซีนใช่ไหมการตรวจ ATK ในโรงเรียนเราก็มีนะเดี๋ยวเราให้คลิปการตรวจ ATK ในโรงเรียนเลยดีกว่านะคะทีมค่ะซึ่งเราได้ส่งพิธีกรภาคสนามไปแฟนรายการ FCC3 Channel นะคะกลับมาพบกับน้องมีอีกแล้วนะคะพิธีกรภาคสนามค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่โรงเรียนลาซานโชติฤดีนครสวรรค์ค่ะเราจะมาพาทุกท่านนะคะไปชมบรรยากาศการตรวจ ATK ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อมาตรการป้องกันโควิดในโรงเรียนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือภาพบรรยากาศยามเช้าของน้องๆค่ะจะต้องมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนนะคะที่จุดสกรีนนิ่งโซนค่ะเมื่อน้องๆเข้ามาถึงในบริเวณโรงเรียนแล้วนะคะก็จะนั่งเข้าแถวบริเวณระยะห่างโซเชียลดิสเทนซิ่งรอในการเข้าตรวจ ATK ค่ะเมื่อน้องๆพร้อมแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่จุดที่1ค่ะเป็นจุดเช็คชื่อนะคะสำหรับเข้าในการตรวจ ATK หลังจากนั้นเมื่อน้องๆเช็คชื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะไปรับอุปกรณ์ต่อที่จุดที่2ค่ะเมื่อน้องๆรับอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วก็จะมานั่งเข้าแถวนะคะเพื่อรอเข้าสวอปจากพี่ๆเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์ค่ะและนี่นะคะก็คือภาพบรรยากาศการตรวจ ATK ของน้องๆ นักเรียนค่ะเป็นไงคะน้องๆ หน้าจี๊ดกันเลยค่ะเมื่อน้องๆสวอปเสร็จแล้วนะคะก็จะนำทิวของตัวเองนะคะมาส่งที่บริเวณจุดส่งทิวนะคะแล้วก็จะไปเข้าแถวนั่งรอนะคะรอผลนะคะว่าผลการตรวจนั้นเป็นอย่างไรนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะเราจะยังไม่ให้น้องๆนะคะขึ้นชั้นเรียนค่ะบรรยากาศการตรวจ ATK ของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนลาซานโชติฤดีนครสวรรค์นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะให้ทุกท่านนะคะได้เห็นการทำงานนะคะของศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์ของเรานะคะวันนี้นิ้งก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วมาติดตามชมกันนะคะว่าครั้งหน้านิ้งจะพาไปนอกสถานที่ที่ไหนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องนิ้งใช่เป็นพิธีกรภาคสนามประจำรายการเราไปแล้วใช่นะคะเพราะว่าออกไปทุกที่เราพยายามให้น้องออกไปถ่ายกันนะใช่ครับตอนนี้ตรวจ ATK เดี๋ยวเธอบอกว่าเดี๋ยวไปตรวจน้ำอะไรพวกนี้ก็จะไปมุดเข้า
พ่อเธอใช่ก็จะถ่ายไหมไม่เห็นความทุ่มเทของส่วนไหนที่3ของเราที่แบบว่าดูแลประชาชนครอบครัวนะคะคะอ่ะแต่นี่เช็คชื่อก่อนตอนนี้จะเป็นมอบรางวัลนะคะด้านหลังหลังเราเราจะมีวงล้อในการมอบค่ะตอนนี้ใครที่ยังอยู่ด้านหนึ่งค่ะพิมพ์หนึ่งมาเลยค่ะเช็คชื่อค่ะพิมพ์หนึ่งกดหนึ่งแล้วส่งมาค่ะเราจะเช็คชื่อนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องบีจะทำวงล้อนะคะสุ่มวงล้อแจกรางวัลค่ะยังอยู่คุณสุภกรคุณธนวัฒน์คุณนิชาพัฒน์คุณพินวรานคุณยาใจคุณออยคุณวิชุดาโอ้โหเร็วมากคุณวิชุดาใช่ไหมคะแม่จุ๋มคุณไพลินคุณไหมลี่คุณสุรเดชคุณไหมลี่ใช่ไหมคุณสาอะไรขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดคุณขวัญตะคุณสำราญคุณสำราญคุณรำพึงแม่ติ๊บคุณอัญชลีคุณนัทพิมพ์วรานคุณทองปานแฟนตัวยงนี่คือทองปานขึ้นแฟนตัวยงนะคมทุกคลิปใช่ค่ะเขาจะกดไลค์เขาจะกดไลค์เราทุกข่าวทุกสิ่งเลยรองจากผอ.ศูนย์ถูกนะคะเราปิดลับแล้วนะเช็คชื่อแบบอ่านแบบเร็วๆเลยนะคะมีคุณอริสไลน์อยู่ไหมเมื่อกี้คุณอริสไลน์อยู่ไหมคุณอริสไลน์อยู่ไหมคะถ้าไม่อยู่ขออนุญาตเอาออกนะคะเพราะว่าคู่แข่งเยอะมากมีคุณนิชาพัฒน์คุณธนาวัฒน์คุณสุภกรคุณพิมพ์วรานคุณยาใจคุณออยคุณวิชุดาคุณประสิทธิ์คุณจุ๋มคุณไพรินคุณไหมลี่คุณสุรเดชคุณอะไรนะที่คุณอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยคุณสำราญคุณสำราญคุณขวัญตระกูลเอาคุณขวัญตระกูลด้วยเหรอคะออยคุณลำพึงคุณพิมพ์วรานแม่ติ๊บคุณอัญชลีคุณทองปานโอเคน่าจะครบถ้วนวงล้อสุ่มสุ่มสุ่มรางวัลแรกอะไรคะคุณบีค่ะคุณหมอเลือกดีไหมคะยังไงดีกี่รางวัลคะวันนี้ให้ไป10รางวัลเลยไหม10รางวัลเริ่มจากทยอยจากชิ้นเล็กยันชิ้นใหญ่เลยชิ้นเล็กอ่ะเจลเจลก่อนมาสเปรย์แอลกอฮอล์ใช่ไหมคะหรือเป็นเจลนี่เราโชว์คุณหมอค่ะแล้วคุณหมอโชว์นิดนึงคุณหมอช่วยขายของนะคะคุณหมอไม่เคยดูไลฟ์ขายของใช่ไหมคะต้องโชว์นิดนึงคุณหมอไม่เคยเอฟของออนไลน์อะค่ะไม่เคยขายของอะไรที่คุณหมอไม่เคยทำก็จะได้ทำคุณหมอบอกอะไรนี่อะไรนี่ค่ะเราไปเริ่มเลยนะคะทีนี้คุณหมอค่ะคุณหมอกดตรงกลางหนึ่งทีค่ะตรงกลางตรงนี้ใช่ชิ้นที่หนึ่งค่ะเสียสปินไงเสียสปินคุณไรคะเดี๋ยวยิ่งไปใกล้คุณกาติกคุณไม่เห็นไหมไม่เห็นคุณติ๊กไม่เห็นเป็นกระหังเป็นกระหังเองไงเดี๋ยวจดแล้วก็จดแม่ติ๊กโอเคค่ะน้องโมนะคะพี่ทวงกับน้องโมนะคะชิ้นที่สองค่ะคุณหมอชิ้นสองเป็นอะไรดีคะเราให้เป็นคู่กับอันนี้นะได้คู่กันคู่กันอุ้ยชมพูต้องเป็นคุณหมอคุณหมอชมอีกแล้วใช่คุณหมออีกแล้วนะคะเสร็จแล้วคุณหมอกดด้วยค่ะครับผมค่ะใช้งานหลายอย่างทำทุกอย่างไปแล้วเรามาต้องใส่เสื้อห้องเต้จีนมาคุณใครคะคุณสุภกรไปให้ภรรยาหรือลูกก็ได้นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าคุณสุภกรนะคะสเปรย์สเปรย์โอเคจำไว้นะไปต่อค่ะคุณหมอกระชิ้นต่อไปอะไรดีคะสเปรย์นี่ก่อนก็ได้ค่ะสเปรย์สเปรย์คู่กับอะไรดีสมุดนะได้ค่ะสมุดเราได้รับการสนับสนุนนะคะนี่คุณหมอโชว์นิดนึงค่ะเสร็จแล้วคุณหมอกดเลยค่ะนี่นะครับค่ะคุณสุภกรบอกขอบคุณครับใครคะคุณเปียโนได้อะไรคะใช่ไหมคะสเปรย์เทาคนเจ้าหน้าที่ยังมีเราสเปรย์กับโน้ตบุ๊กค่ะกระหมดนะคะเปียโนแผนกไหนคะเนี่ยเด็กป่วยค่ะอ๋อโอเคดิฉันถามเปียนุชอ่อนสดโดยชายนะเปียไม่ค่ะเปียนุชแม่บ้านพุทธอัตพุทธหนูช่างรู้จักทุกคนในสื่อรถลูกกับสเปรย์สีเทานะคะค่ะอันตรายเราไหมกระเป๋ากับสเปรย์กระเป๋า
ราก็สเปรย์เหมียวเหมียวคุณหมอเชียวค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณหมอกดเลยค่ะครับลุ้นอ่ะเราลุ้นใครเอ่ยใครคะคุณมาซีนยากสุดขาดไปเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วก็ได้รางวัลใหญ่แล้วขอบคุณนะคะลุ้นทุกรอบนะคะอ๋อจำดีนั่นเองมีชื่อนัทพรหรือยังคะมีแล้วค่ะต่อไปต่อไปอะไรดีนะไรเนาะไรเนาะคุณนัทพรคุณนัทพรนี่ไหมให้เรากำลังใจไหวไหมเนื้อเรียนดีกว่าชิ้นใหญ่ชิ้นนี้เลยค่ะป้าคุณหนูนะคะอันนี้นะคะอีกแล้วเหรออะไรนะคะใส่ชื่อแล้วค่ะคุณนัทพรนะคะกดเลยค่ะคุณหมอครับผมหลายคนคล่องใจพอไม่ได้ก็ใส่ชื่อมาใส่นะคะทุกคนใส่นะคะใจเย็นนะคะอุ๊ยตามคุณกระตีบคุณหมอกดอีกรอบค่ะรอบอีกรอบลุ้นๆนะคะลุ้นนะขวัญตะกูลขวัญตะกูลรับกับคุณหมอเลยค่ะแล้วที่เจ้าสาวชมโชว์หน้าหน่อยคุณโชว์หน้าหน่อยคุณแตงโมโชว์หน้าหน่อยนะคะค่ะมาที่เจ้าสาวนี้ด้วยค่ะคุณแตงโมค่ะคุณตัดไปคุณตัดไปอันนี้กระเป๋าคุณสเปรย์กระเป๋าสเปรย์ใส่โทรศัพท์ใส่สตางค์ได้สวยงามค่ะโควิดวอชกดเลยนะครับได้เลยค่ะคุณทีมวลันค่ะคุณทีมวลันนะคะได้กระเป๋าแล้วก็สเปย์นะคะต่อเนื่องกี่ชุดแล้วคะเนี่ยคุณณัฐพรบอกดีใจกับเจ้าสาวดีใจกับเจ้าสาวค่ะแก้วแก้วพร้อมสเปรย์ค่ะคุณหมอขอบคุณนะครับเราจะแจกกี่ชุดคะน้องบีเราไปเท่าไหร่แล้วคะ5แล้วค่ะเหลือเผื่อที่เจ้าเลยจะอีกสัก 2-3 ชิ้นคุณออยใช่ไหมคะคุณออยคุณออยอัปปอนคุณออยช่วยอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์แจ้งมาด้วยนะคะว่าจะสามารถมารับของรางวัลได้ที่สุรามัยค่ะหรือยังไงอินบ็อกซ์เข้ามานะคะก็เป็นคุณออยนะคะคุณออยค่ะเป็นแก้วน้ำกับสเปรย์นะคะครับจะมีนะได้เลยหรือออยอะไรที่นี่ดินั่นแหละทำเซตเลยนี่มาเป็นเซตเลยค่ะครับของพี่นะคะโปรดิวเซอร์อยากได้นะคะนะครับสวยงามการันตีด้วยกรมอนามัยคุณหมอเชิญค่ะโปรดิวเซอร์อยากได้อยากได้นะพี่ไปเอาชิ้นงานจริงคุณอาชีอาชีคุณอาชีนี่เรายังไม่เคยเห็นเขาน้องเก้าคะน้องเก้ากลุ่มยุทธอ๋อโอเคค่ะดิฉันรู้จักคุณน้องศูนย์ค่ะต้องเชื่อเขาเรามาสุดท้ายประมาณนั้นน้องบีไม่ได้น้องบีรู้จักคนทั้งโลกเลยรู้จักตัวเองจักตัวเองเรื่องของการนะคะอ้าวโอ้นี่ต้องไฮไลท์เลยอันนี้ไฮไลท์โฮมไอโซเลชั่นด้านไฮโควิดนะคะคุณหมอกดเลยค่ะกดเลยนะครับเดี๋ยววันหลังหมอปอบอกให้ผมมาอีกไหมเราก็จะหยิ่งนิดหนึ่งใครเนี่ยคุณอภิชัยค่ะน่าจะน่าจะมีแล้วนะน่าจะมีหมวกแล้วเอาไปให้ญาติที่บ้านได้โอเคโอเคครบถ้วนสำหรับวันนี้เพียงพอแล้วปอบอกว่าจะไม่ไว้แจกอาทิตย์หน้าบ้างหรอเธอคุณนิรุธเพิ่งมาบอกรอชมอยู่นะครับเหมือนจะอยากได้รางวัลไม่ทันแล้วนะคะคุณหมอรอสัปดาห์หน้ารอบหน้าคุณหมอมาคุณหมอสามารถเอาของรางวัลมาด้วยได้คือจะหมดแล้วอ่ะแจกเกินรู้สึกแน่จะหมดแล้วโทษนะคะเหมือนจะไม่ว่างล่าสุดที่ได้จ่ายเรียกว่าเรามีโปรของมาให้แต่รอบหน้าถ้าออกรายการต้องซื้อโฆษณา
หมอคุณหมอบอกว่าน้ำมันก็ไม่ได้ไม่ได้จังหวะไม่ได้จังหวะมีแต่เสียงก็เสียเสียเหมือนกันคือแรกๆพิธีกรก็เอาของตัวเองกันมาตอนนี้เราก็เริ่มขอสปอนเซอร์อะไรอย่างงี้นะคะโอ้ยเขาบอกว่าเดย์แคร์อยากเอฟจิ๊บพี่เกียร์ไปให้พี่เจี๊ยบไปให้เด็กๆเอาไหมคะไม่ค่ะเอฟจิ๊บตลอดเลยนะคะโอเคคุณหมอเขาสั่งอะไรกันไหมคุณหมอคะส่งท้ายคุณหมอฝากอะไรถึงเอฟซีเราสักนิดนึงค่ะก็ฝากเรื่องวัคซีนที่คุยวันนี้แล้วกันนะครับเนาะก็ให้คุณพ่อคุณแม่ลองหรือผู้ปกครองนะครับลองพิจารณาดูนะครับเนาะว่าจะให้บุตรหลานให้ฉีดไหมนะครับเพราะว่าสุดท้ายก็เด็กก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็คงจะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ร่วมตัดสินใจร่วมด้วยนะครับเนาะแต่ก็อยากให้อันนี้ก็คือที่มาคุยก็คืออยากเห็นประโยชน์แล้วก็ผลข้างเคียงลองเทียบกันดูถ้าคิดว่าประโยชน์มากกว่าก็พาบุตรหลานมาฉีดได้เลยนะครับลงชื่อฉีดได้เลยนะครับผมโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราก็ใช้งานคุณหมอมาเยอะแล้วพักครึ่งชั่วโมงกว่าใช่แล้วก็เชื่อว่า FC เนี่ยก็จะยังไม่สุดสัปดาห์หน้ามาต่อในประเด็นนี้แต่ว่าเราต้องขออนุญาตรายการเราปกติเราจะเป็นวันศุกร์ใช่ไหมคะใช่แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นวันศุกร์ที่28แล้วเรามีติดภารกิจขออนุญาตเลื่อนมาเป็นวันพฤหัสนะคะเวลาเดิมนะคะคุณหมอสะดวกเป็นวันพฤหัสเดี๋ยวเช็คคิวอีกทีเป็นเรื่องอันนู้นนะคะคุณหมอโอเคค่ะก็เพราะฉะนั้นวันพฤหัสหน้า11 นาฬิกาถึงเที่ยงพบกันกับรายการของเราดีๆแบบนี้นะคะรอบรู้สุขภาพกับศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะรวมถึงขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ200แชร์นะคะค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ